ถ้าพูดถึงฤดูฝนคุณคิดถึงอะไรบ้างความเปียกความชื้นหรืออากาศที่เย็นสบายหลายคนอยากจะพักผ่อนคงไม่มีใครอยากออกไปตากฝนเรื่องเที่ยวคงไม่ต้องพูดถึงแต่คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมหน้าฝนก็สนุกได้ออฟโรดวันนี้เป็นยังไงพี่นะครับเส้นทางออฟโรดวันนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับที่เราจะเจอกันแล้ววันนี้เมื่อเช้าฝนตกด้วยนะครับไม่ต้องกลัวครับพี่ทุกคนไปได้กันสนุกแน่นอนทางดีทางชิลมีเซเว่นครับเกียรติสู้สู้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่แรปเข้าไปในหัวใจแรปอีกแล้วปิ้นอีกแล้ว I feel nice try it's going rightทางดีมีเซเว่นสุดยอดทางดีมีเซเว่นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับการเดินทางทุกครั้งย่อมมีจุดหมายแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้คุณมีความสุขเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางต่างหากและแน่นอนคุณไม่ได้สร้างเรื่องราวเองคนเดียววันนี้เราก็จะพาพี่ๆไปกินกลางวันกันเป็นพิซซ่าเตาถ่านเส้นทางที่ไปกินพิซซ่าน่าจะลำบากกว่าบนหน่อยนะครับวันนี้ส่วนตอนเย็นวันนี้แน่นอนและทางดีมีเซเว่นแน่นอนเมื่อวานเราหาเซเว่นกันไม่เจอเลยถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเจอกันครับเราจะไปกินหลังหมูครับวันนี้สมศักดิ์ศรี Discovery ครับตามสูตรพิซซ่าอร่อยไหมครับพิซซ่าอร่อยมากครับสนุกสนุกครับการท่องเที่ยวไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อบังคับว่าต้องเป็นแบบไหนไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือหัวใจที่ชุ่มฉ่ำทุกครั้งที่ได้ออกไป